ฝากสารท้าศึกแฟนนี้ไปให้ไอ้แก่ทันคุงถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่กูจะท้ามึง1-1ซะเกือบพี่ไงโอ้โหไอ้ไก่เอาเฮ้ยไอ้นี่เลื้อนได้เอาโอ้ยไอ้แก่เปล่ามึงลืมด่าตะวันแก่กูโดนลงไปเอาโอ้ยเหี้ยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบไอดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอ้าขออนุญาตถอดแว่นนะครับทุกคนคือแบบวันนี้พี่ซันไม่ว่างนะครับพี่ซันติดธุระ nope. ผมชื่ออันดับแรกนะครับกราบสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับผมชื่อว่า Fucking! ซุนนะครับผมชื่อว่าซุนผมเคยสตรีมช่องซันคุ้มเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ซันไม่ว่างนะครับก็เลยฝากผมมาอัดคลิปแทนผมชื่อซุนนะครับอายุ14ปีนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาล่าค่าหัวในรหัสของพี่ซันนะครับเอาง่ายๆก็คือกูจะมาเกียนไอสัตว์ขออภัยในคำหยาบนะครับเพื่อนๆผมรู้ว่าพี่ซันเขาเป็นคนแบบว่าค่อนข้างที่จะพูดจาแบบสะถอยสะถุนนะครับหลายๆคนอาจจะรับไม่ได้พี่ก็รับไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเสียงกูเป็นเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาเกียนรหัสของพี่ซันคุงแต่ว่าเฮ้ยพี่แกมีหวีด้วยอ่ะเห็นปะผมหวีเลยละกันเทจังเลยชมผมใครคิดว่าชมผมของซุนเทนะครับฝากทุกคนกดไลค์ให้ซุนด้วยนะครับไอ้ไก่ตอนนี้เราอยู่กับพี่เปิ้ลนะครับเราจะให้พี่เปิ้ลเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเว้ยเพราะว่าผมเพิ่งเล่นบล็อกฟุตไงแล้วผมลาค่าหัวไม่ค่อยเป็นอ่ะสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับน้องครับอันนี้พี่ซันให้พี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมเหรอใช่ครับโอเคพี่เป็นอะไรกับพี่ซันนะเป็นขี้ข้าพี่ซันเหรอครับเป็นใต้ตีนผมอ่ะเฮ้ยพี่ก็พูดเกินไปแต่จริงผมชอบพี่มากกว่านะแบบผมไม่ชอบพี่ซันอ่ะมันแบบคือมันแอคอ่ะใช่ครับมันโคตรแอคเลยอ่ะคือมันหล่อแล้วมันแอคอ่ะพี่ว่าไหมอ่ะคือมันเจ้าชู้ด้วยแหละผมเลยไม่ชอบอ่ะใช่ครับมันเจ้าชู้มากอันนี้พี่รู้ยังครับว่าผมชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรผมชื่อซุนครับพี่ซุนใช่ไหมครับใช่ครับไหนไอ้แกเปิ้ลอ้าวยังไงขอโทษครับพี่ขอโทษครับมึงไปเรียกพี่มึงมาใหม่เลยพี่ซันนอนแล้วอ่ะดิพี่ซันติดอ๋อโอเคติดธุระอ่ะครับช่วงเนี้ยใช่ครับอันนี้ใครเนี่ยผมเล่นไม่เป็นแต่พี่มันเล่นยังไงหรอเกมเนี่ยผมเห็นไปมั่วๆอ๋อผมเป็นคอมโบเองผมเห็นไอ้แก่ซันมันเล่นทุกวี่ทุกวันเลยอ่ะแม่ใช่พี่ก็เล่นตามมันอ่ะมันแบบมันเลื้อนจัดอ่ะมันเล่นเกมเนี้ยมันพาคนอื่นเสียคนหมดมันพาพี่เสียด้วยพูดก็อ๋อครับพี่เอาพี่เป็นไก่พี่แต่งมันแต่งตัวอะไรเนี่ยโคตรไก่เลยเนี่ยมันแพร่เชื้อให้พี่เนี่ยพี่อะไรกลายเป็นไก่จากนักสู้สู่นักเก็ตสภาพอะไรเพราะว่าเราควรย้ายเซิร์ฟนะครับพี่อยู่เซิร์ฟนี้เรารู้สึกว่าเราจะไม่เจริญแล้วไม่มีใครเล่นกับเราเลยอะแล้วนี่พี่รู้จักกับไอ้แก่ซันนานยังครับรู้จักประมาณ2 เดือนเองมั้งพี่รู้จักกับคนอย่างนี้ได้ไงวะพี่มันแม่งเหลี่ยมหนาเตอะคือมันติดตังผม50มันยังไม่คืนน่ะมันติดตังพี่15 บาทมันก็ยังไม่คืนโอ้ชีวิตคือมันโม้เว้ยตอนแรกมันบอกผมว่ามันได้เงินเดือนเป็นแสนใช่ไหมมันโม้ผมไปดูหลังบ้านได้500มันโม้พี่มันโม้อันนี้มันก็แบบบังคับให้ผมมาถ่ายคลิปให้มันนะพอดีแบบมันบอกมันไม่มีคลิปลงอ่ะมันติดธุระธรรมดาแหละมันขี้เกียจเอาง่ายไปวันเอาง่ายๆมันติดหีนั่นแหละไอ้เฮ้ยแล้วผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ใครตัดนะมันน่าจะตัดเองแหละมึงฟังกูนะไอ้แก่เปิ้ลเออไม่ใช่ฮะยังไงนะฝากสารท้าศึกแปลนนี้ไปให้ไอ้แก่ซันคุงถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่กูจะท้ามึง1-1ซะจากพี่เปิ้ลครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งพี่เปิ้ลละใช่น้องต้องอยู่ฝั่งพี่เท่านั้นน้องใช่ครับพี่ใช่ครับพี่ทำไมมันเงียบอย่างนี้ครับทำไมเดี๋ยวนี้มันแบบล่มสลายอ่ะประเทศเราล่มสลายผมไม่เจอใครเลยอ่ะปกติผมเดินมานี่ต้องมีคนลุมเซิงผมแล้วนะใช่เดี๋ยวนี้แบบผู้คนแบบหายไปหมดแล้วสงสัยน่าจะอดตายนะใช่ครับพี่สอนผมเล่นหน่อยเรามา1-1กันดูมาพี่ผมว่าผมสู้พี่ไม่ได้แน่นอนเลยเห็นไอ้แก่ซันคุงบอกว่ามันตบหมดเลยนะแบบไอ้แก่ใช่แก่เปิ้ลแก่โชว์มันตบหมดเลยอ่ะแก่คิโร่ด้วยโอ้ไม่ตัดใช่ไหมอันนี้ตัดออกนะ เฮ้ยอะเฮ้ยอะผมอัดไว้อยู่เดี๋ยวผมไม่ตัดนะเอาไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ตัดครับพี่ผมก็ไม่ตัดเหมือนกันครับผมโดนแบล็คเมย์ครับพี่ทำไมมันเงียบสงบมากเลยอ่ะโอ้โหพี่เอา30 ล้านมาตบผมเลยเหรอไม่เป็นไรพี่งั้นพี่ไปเปลี่ยนฝั่งก็ได้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับผมยืนนี้ก็ได้ครับพี่ผมอ่อนให้พี่ไงผมอยากจะรู้ว่าพี่แม่งโหดจริงหรือเปล่าอ่ะนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นเต็มที่เลยโอเคครับมึงก็อ่อนให้หน่อยเฮ้ยฝึกเล่นบ่อยๆนะเกมนี้มันแบบว่าเกมสำหรับพวกขี้เลื้อนนะโอ้โหแต่ก็มีแต่พวกแบบปัญญาอ่อนใช่ไหมครับที่เล่นเกมเนี้ยไอ้พวกแบบสมองหมาปัญญาควายอะไรเงี้ยใช่โยเวนพี่นะพี่ไม่ได้เป็นแต่น้องน่าจะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวน้องก็น่าจะเป็นนะมันน่าจะแบบเข้าเส้นถึงซวงไส้สมองอ่ะอะไรครับพี่มันแบบอันตรายนี่ผมเพิ่งไปหาหมอแจ็คมาเพิ่งได้ยามาทานใช่ครับพอดีผมเขาบอกว่าผมเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยนี่เพิ่งเล่นได้ประมาณ5 นาทีเองนะแบบได้ยามาทานแล้วเหรอเนี่ยใช่ครับถ้าผมเล่นทั้งวันนี้ผมแบบค่อนข้างที่จะหมดทางรักษาแล้วนะโดยตรงถ้าเล่นทั้งวันนี้เส้นในสมองแบบว่ามันน่าจะระเบิดนะทำไมพี่โหดจังเลยอ่ะพี่แม่งไม่อ่อนให้ผมเลยพี่ที่พยายามอ่อนอยู่คือแบบว่าครับทำไมมันแหลกจะว่าคอมไม่แก่ซันแม่งโคตรกังเลยสงสัยเป็น RTX คอมผมมั้งเห็นมันบอกพี่มาอยู่ตอนนั้นมันก็ไปซื้อกับพี่ไงเอาเฮ้ยไอ้นี่เลื้อนบอกแล้วแม่งเล่นได้5 นาทีไม่เอาแล้วบอกเธอหาหมอแจ็คครับป้าผมสู้พี่ไม่ได้หรอกพี่แม่งตึงเกินอ่ะธรรมดาครับน้องพี่แม่งแบบผมสู้พี่ไม่ได้อ่ะน้องย้ายเซิร์ฟดีกว่าวะโอเคครับพี่ก็ไม่ต้องหลอยแก่เป้าเอาว่ายังไงนะมาฝากครับพี่ฝากครับเห็นว่าไอ้แก่มันทำเพลงเห็นนะครับพี่เช่นไหนพี่ฟังพี่ว่ามันทำเพลงเพราะไหมเพลงแม่งอย่างกังอ่ะเพลงแม่งโคตรกำอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยแก่เป้าชอบดีคนโคตรเยอะเลยอะไรนะพี่เปิดครับเสริมดีคนโคตรเยอะเลยอ่ะพี่อ๋อโอเคครับน้องเดี๋ยวพี่ไปลุยให้ได้ครับพี่มาเลยพี่เอาใหม่พี่เขาไม่เจอน้องแล้วเนี่ยโอ้พี่ผมไม่ได้บล็อกครับด่วนเลยพี่ผมจะโดนลุมตายละน้องอย่าเพิ่งดีน้องใจเย็นๆก่อนรู้จักสงบศึกมันอยู่มาลินกันเยอะมากเลยผมเปลี่ยนดีกว่าผมจะเล่นกับพี่บ่อยๆนะครับเผื่อว่าผมแบบจะตึงเหมือนพี่บ้างอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าพี่ตึงกว่าอะไรนะชิโร่ใช่ปะใช่ครับพี่แบบเป็นโน 1 ที่ 1แบบที่สุดยิ่งกว่าจักรวาลล้างโลกแล้วผมได้ข่าวว่าหลังไม้นี้พี่โอนให้500หรือเปล่าค่าแบบล้มมวยใช่ครับเอาไม่ใช่แล้วเฮ้ยผมโดนเปิดพี่เอ้าเดี๋ยวดิพี่ยังเข้าไม่ได้เข้าได้แล้วโอ้ยแกเป้ามึงลืมด่าจังหวะแม่กูโดนลงไปเอ้าโอ้ยอย่าเลือนครับบอกแล้วนี่เล่นได้ประมาณ7 นาทีเองนะครับเนี่ยพี่มาแล้วน้องอยู่ไหนพี่แม่งไม่มีอะไรดีเลยแม่งดีแค่แก่เป็นวันอ่ะโอ้โหพี่มันก็แก่เหมือนกันครับแต่ผมยังไม่แก่ครับพี่นี่ตอนเนี้ยมันฆ่าผมอ่ะพี่อะไรกูลามไปถึงพี่มึงได้เปิดเลยแก่เปิดเลยพี่เปิดเลยครับพี่เปิดอะไรกูก่อนเนาะผมจับมันได้ครับพี่น้องแอร์ไลน์พี่ก่อนโอ้ยแก่เปิดไม่ชักช้าว่ะแอร์ไลน์พี่ก่อนครับพี่ครับพี่ที่แบบจัดการมันแค่ไอตัวเนี้ยพี่จับมันได้แล้วน้องเอาดิผมแทงนะครับโอ้โหแทงก็ไม่โดนผมเพิ่งเล่นครับพี่ผมเพิ่งเล่นครับน้องแบบนี้ก็เป็นตัวเฮ้ยพี่เอาดิพี่พี่ไม่เอาละเอาพี่ได้แล้วพี่โอ้พี่แม่งโคตรก่ำเลยว่ะโอ้ไม่ไหวว่ะพอๆกับพี่เลยไม่ไหวจริงเฮ้ยน้องจับโดนมันอยู่ในช่องแคบมะละกาเฮ้ยผมจับได้พี่ผมจับได้น้องว่ามึงก็ไม่จับอะไรแก่ไม่บอกกับกูนั่นแหละพี่มีหน้าที่เลี้ยงดูไงโอ้โหจังหวะเก็บการเฮ้ยครับพี่มันจะตายแล้วพี่มันจะตายแล้วพี่ต้องแบบสอนให้น้องรู้จักประสบการณ์นะเข้าใจปะครับผมรู้จักแต่ประสบอุบัติเหตุอ่ะว่าแล้วมุกผมก็ดีกว่าไอ้แก่สันมันจะหนีไปไหนนี่เฮ้ยบ้านมึงอยู่บนนี้เหรอมานี่มาพ่อมึงเป็นนุกหรือเปล่าเนี่ยดูมันดิมึงตลกเหรอไอเบนเดี๋ยวกูจะปล่อยให้มึงแก่ตายคาตรงนี้นะมันดุแต่พี่มันดุละจับมันโอ้โหเกมมันกากว่ะไอ้ชิ้นแม่งไอ้แก่เปิร์แม่งไม่ได้เรื่องเลยโอ้เพราะว่ายังไงนะเปล่าครับพี่บอกทุกดอกไอ้น้องจับมันผมจับได้แล้วพี่จับได้ก็เชี่ยแล้วเฮ้ยผมจับได้โอ้ ตีจะไหวไหมเนี่ยไปแข่งโปรลีกเหมือนพี่มึงไหวไหมเออกูยอมแพ้ละกูไม่ได้ละน้องจับมันเร็วก่อนจับมันละโอ้มันรีตัวไปละจบแล้วนักแข่งโปรลีกโอ้โหไล่จะซ้อมโอ้พี่ไล่มาห้าในเทนี่เสียเวลาทิ้งมากเลยนะพี่แม่แก่เปิดแม่งนึกว่าจะเก่งไอ้เบด้ดูข้าวหัวผมตกเลยพี่ใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีไม่ใช่ข้าวหัวผมนี่พี่ข้าวหัวไอ้แก่ซ้ำเราผ่านเลยเราไม่ต้องสนเว้ยใช่เราผ่านเว้ยเลยใช่พี่เอาปะผมให้เอาที่เหลือ 2.5 เลยไหมผมพี่ว่าผมว่าคลิปมันจะยาวไปนะดูมันยืดแอคเลยอ่ะขอย้ายครับพี่ใช่เล่นมาตั้งนานนี่ไม่ได้สักคิวเลยอ่ะตะโกนจะแสบคอไปหมดแล้วพี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันพี่เริ่มจะหมดมุกแล้วพี่เอาผมหล่อไหมพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าน้องงั้นคืนนี้พี่ก็มาห้องผมนะพี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูได้พรุ่งนี้พี่ไปแน่นอนเปิดถ่ำเดี๋ยวจบอันนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ไปเลยอีอย่าแยงหลับไม่ได้ทำไมเซิร์ฟนี่มันเงียบโจไม่มีใครเลยพี่ผมย้ายเซิร์ฟละเล่นดึกๆนี่แม่งแบบเซิร์ฟไปเชื่ออย่างกังผมก็จัดฟันเหมือนพี่ซันนะแต่ผมแบบเพิ่งจัดเลยเนี่ยผมอายุ14ปีไงพี่ไม่พี่จัดให้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เข้าทรงด้วยหมัดของพี่นึกว่าจะเล่นผมนึกว่าพี่จะเล่นไปทางเหลืองๆอ่ะตะกี้เนี่ยผมตกใจเลยแต่นี่แท้เล่นไปทางโหดซะแล้วเราอ่ะนักเลงเกินผมว่าเราออกเถอะไม่มีใครจะเล่นกับเราเลยอ่ะพี่ไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะใช่ครับผมท้อแล้วว่ะน้องหาเซิร์ฟดีดิแค่นี้ยังหาไม่ได้ครับพี่ไหนพี่บอกจะไม่ด่าผมอ่ะขอโทษอันนี้พี่หยอกเล่นแกเปิดไอ้ไก่ไอ้ตาเด็กมันก็แก่เดี๋ยวมันก็แก่เหมือนกัน